ทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรหรือเปล่าทุกคนดูแมทธิวบอกทุกคนหน่อยครับเจ้านี่ไปขาย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 ตลาดนัดมือสองตลาดนัดมือสองอเล็กเขาอยากหาประสบการณ์เนาะอเล็กเขาอยากหาประสบการณ์ทุกคนดีกว่าไปนั่งรองานที่สมัครไว้สองงานก็เลยจะเอารถแม่อุตส่าห์เก็บตั้งแต่แมทธิวน่ะขวบหนึ่งนู่นน่ะแมทเก็บมาตั้งแต่ขวบหนึ่งเลยทุกคนดูรถแมทธิวสินี่คือของแมทธิวทั้งนั้นเลยนะทุกคนนี่ทุกคนมีไดโนเสาร์ด้วยอันนี้มาจากเมืองไทยนี่ไดโนเสาร์อันนี้รถต่างๆอันนี้คือรถไม่มีตานะรถไม่มีตาคืออะไรแมทไม่รู้อันนี้คือรถมีตาที่มันเป็นหนังเนาะบีลใช่ไหมแค่จะบอกบีลเออบีลดูทุกคนนี่อันนี้คือรถมีตาทั้งนั้นเลยตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นรถธรรมดาที่แบบซื้อมาเล่นเนี่ยแพ็คหนึ่ง2ตัวตัวหนึ่ง2คัน3คัน5คันราคาก็นานมากแล้วเนาะเป็น10ปีแล้วอ่ะแมทมัน10ปีเด้นลูกเนาะตั้งแต่แมทธิวขวบหนึ่งจนแมทธิว16แล้วเนี่ยเยอะมากเยอะมากทุกคนดูก็จะให้อเล็กเอาไปขายตลาดมือสองนี่เอเวนเจอร์ต่างๆนี่มีไอ้กัปตันอเมริกาด้วยนี่มันไม่ได้เยอะนี่ทุกคนนี่ตัวนี้เรากำลังคิดว่าเราจะขายตัวกี่บาทเนาะแมทเนาะคือในนี้ที่เอาออกมาเช็ดนี่คือมีแต่รถมีตากับไอ้นี่เกมเนาะเอาเกมหนึ่งอันมาให้ทุกคนดูค่ะอันนี้จริงๆมันเป็นเกมอะทุกคนนี่มันมีฐานแบบนี้ใส่ตรงนี้ครับใช่มันจะใส่แบบนี้อะทุกคนเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะใส่ได้มันจะเล่นได้หรือเปล่าเนาะเล่นได้แต่ว่าไม่มีใครเล่นแล้วมันไม่มีใครเล่นแล้วเนาะแบบนี้เนาะเป็นเกมแก่มากเป็นเกมแก่มากเป็น10ปีแล้วอะตั้งแต่แมทธิวอเล็กเป็นเด็กๆนู่นนะทุกคนแต่เรายังมีไอ้นี่ให้อยู่ไงนี่น่ะทุกคนเราก็จะเอาไปขายนั่นแหละใครจะซื้อก็ซื้อเนาะอันนี้มีเป็น10ตัวเลยเนาะแมทเนาะครับเออเอาวางไว้ตรงนู้นนะครับมีเป็น10ตัวเลยทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันนี้จะไปดูสถานที่ที่จะขายของที่เราไปดูอะว่ายังมีพื้นที่ให้เราเช่าหรือเปล่าเนาะเผื่อว่าเสาร์อาทิตย์หน้าอเล็กไม่มีงานก็จะได้ไปขายไปตั้งโต๊ะขายทุกคนเราจะเช่าที่แค่3เมตรเนาะเล็ก3เมตรพอมันจ่ายค่าเช่า200ก็เดี๋ยวให้แมทธิวเอารถออกมาเช็ดหน่อยรถมีตานี่ก็เป็น100คันแล้วเนาะแมทเนาะที่อยู่ในหนังอะทุกคนที่อยู่ในหนังภาค1ภาค2อะอันนี้มันกดยังไงนะเล็กแมทนี่นี่เห็นไหมทุกคนจิ๊บจิ๊บจิ๊บมันเปิดโอ้มันเปิดฟันมันในนี้ฟันได้เนาะมันชิมีหนึ่งจะมันชอบมีชิมีตรงนี้เหรอเออเดี๋ยวให้แมทธิวเช็ดออกก่อนมันมีฝุ่นไงทุกคนอันนี้คือเราส่วนมากแล้วเราคือแมทธิวอะตอนสมัยเด็กเนาะขวบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งคือแมทธิวเป็นคนไม่ดื้อแล้วก็ไม่นี่ไปนั่งถ้าแม่พาไปร้านของเล่นเนี่ยคือถ้าชอบอันไหนก็จะไปนั่งดูเรียกกลับบ้านก็ไปเรากลับบ้านอย่างเงี้ยก็จับไม่ไปจะอยู่นั่นแหละจะนั่งอยู่นั่นจนกว่าพ่อกับแม่จะซื้อให้หรือว่าบอกเขาว่างวดหน้าเดี๋ยวจะซื้อให้ต้องได้ก่อนใช่ใช่แมทธิวต้องได้ก่อนแล้วจะกลับบ้านหรือแม่ก็ต้องบอกว่าแมทธิวเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวแม่ซื้อให้แล้วก็เขาก็จะจำว่างวดหน้าแม่จะซื้อใ
เขาก็จะไปอีกไปอีกก็ไปนั่งดูรถรถมีตานั่นแหละทุกคนไปนั่งรอว่าแม่จะซื้อให้หรือเปล่าน้องแมทเนาะเออมันก็เลยได้เป็นร้อยๆคันไงทุกคนเครื่องบินก็เครื่องบินก็มีนะเครื่องบินมีตาเนาะอันนี้เป็นลูกแก้วทุกคนลูกแก้วก็นี่ลูกแก้วต่างๆเราก็จะขายเนาะนี่ขายอันนี้ก็ลูก5บาทอะไรอย่างเงี้ยลูกใหญ่ๆ5บาทเงี้ย5โครนทุกคน5โครนนี่นี่อันนี้ก็ขาย10ลูก20ลูก20ลูก10บาทอะไรก็ขายไปอันนี้นะเดี๋ยวให้แมทธิวเช็ดให้เรียบร้อยก่อนทุกคนอันนี้ได้จากเมืองไทยอันนั้นได้จากเมืองไทยเหรอครับจำได้อันนี้ไม่ใช่รถมีตาใช่ไหมเออไวนี่เนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่รถมีตาทุกคนรถธรรมดาชิบโอ้โหไม่คิดถึงแล้วเหรอคิดถึงอยู่คิดถึงอยู่จะเสียดายไหมถ้าเราจะขายอ่ะเสียดายแต่ถามว่าเล่นไหมไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วก็ขายไปเนาะจะได้ได้เรียนรู้การทำงานด้วยเนาะลูกเนาะกำลังเลี้ยงให้ทุกคนได้ดูก่อนว่าไอ้รถมีตาเนี่ยมันมีกี่คันคือแมทธิวจำได้ในภาคแรกภาค2เนาะแมทธิวเนาะเออ first film or under film วินเกนฮอร์อีเกฮอร์สเกเดลเลปโซ่ได้เฮียแมนนะแม่ถามว่าแมทธิวจำได้ใช่ไหมภาค1ภาค2มีคันไหนมั่งใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นคู่แฝดเนาะมันไม่ใช่ข้าวชาบินซื้อซื้อแบบ2อันมั่งอันนี้มีกี่คันทั้งหมด10คันนะเนี่ยใช่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ทั้งหมด10คันอะต้องเลี้ยงด้วยกันครับไอ้3ตัวเนี่ยคือเยอะมากอะทุกคนเออใช่ที่แม่บอกว่า200นี่มันเกินหรือเปล่าแมทมันเกินหรือเปล่านี่200นี่เดี๋ยวให้แมทธิวเรียงก่อนทุกคนเราจะได้รู้ว่าเออราคามันควรจะอยู่ประมาณไหนเนาะแมทเนาะเราจะขายกี่บาทกี่บาทเราเรียงไว้ก่อนว่าตัวไหนจะกี่บาทกี่บาทเนาะเออพวกฮีโร่นี่ก็มีเห็นไหมล่ะที่บอกอะทุกคนฮีโร่ฮีโร่ต้องรุ่นเล่าใหม่ที่ครับลูกใช่ไอ้ตัวนั้นด้วยตัวนั้นต้องถอยหลังเยอะได้อยู่ได้อันนี้ได้อยู่ไม่ต้องรู้แบบนี้ได้แล้วมันไม่ใช่เดี๋ยวแล้วโอ้ยชนเห็นไว้ได้ PS4 แมทธิวก็แต่ว่าจะไม่เอาขายเนาะไอ้นี่เนาะเอาขายทางออนไลน์ดีกว่าเพราะว่าเก็บไว้ก็แมทธิวไม่ได้ใช้ครับ PS4 ก็เสียดายก็เอาไปขายได้เออทุกคนเป็นไงมั่งเห็นของเล่นสมัยแมทธิวคิดถึงมันไหมนะถ้าเอาไปขายนะคิดดูไอตัวเบอร์95นี่มีกี่ตัวแมทเราขายเป็นเซตได้ครับลูก9ตัวแล้วก็ดูทุกคนก็10 11 12 12ตัวตัวใหญ่ที่โชว์ไว้ห้องแมทธิวนั่นแหละที่ใครเห็นบ่อยๆเนาะดูว่าแมทธิวจะขายไหมหรือจะว่าจะเอาไว้เป็นที่ระลึกของตัวเองเอาไว้ก็ได้ตัวนั้นน่ะ3ตัวนะ3ตัวนั้นน่ะลูกเออขายแต่พวกตัวนี้ก็ได้เฮ้ด้วยบิวนี่3ตัวนี่ชอบแม่ชอบไอ้3ตัวนี้แม่จะก็ชอบตัวเดียวฮะแม่จะก็ชอบมันน่ารักดีเนาะมันฟันนี่ด้วยอ่ะครับนี่จ้ะ
ใครชอบแบบฮีโร่ก็มีนิดหน่อยตรงนี้เนาะนี่เนาะแมทธิวครับตรงนู้นเป็นเกมเนาะเขาเรียกเกมอะไรแม่ก็ไม่รู้หรอกครับมันชื่อว่าอะไรครับ Disney Infinity นั่นนะคือตัวไอ้นี่มันต้องมีตัวไอ้นี่อีกเนาะครับมันถึงแต่ว่าสมัยนี้เขาไม่ค่อยเล่นแล้วเนาะเออโอ้โหคิดดูว่าแม่เสียตังค์ไปเท่าไหร่นี่แมทเยอะมากครับเพราะว่าไอ้เนี่ยมันแพงเนาะเนี่ยรถมีตานี่แพงมากเนาะใช่ครับโอ้โหตัวแบบ 3-400 อ่ะบาทอ่ะบาทนะแมทเออนั่นแหละโอเคทุกคนก็ให้ชมกันเนาะก็เป็นของเล่นแมทธิวสมัยเด็กเนาะส่วนลูกแก้วนั่นน่ะเล่นด้วยกันกับอเล็กลูกแก้ว2อันนู้นน่ะเนาะไว้ดีดลูกแก้วกันแล้วก็แมทธิวกับอเล็กนะเขาจะมีเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนใครชนะใครแพ้ก็จะแบบจ่ายลูกแก้วกันเนาะก็จะได้ลูกแก้วกลับบ้านมาทุกวันทุกคนสมัยอยู่นอร์เวย์เนาะสมัยอยู่ประเทศนอร์เวย์ทุกคนก็เลยได้ลูกแก้วเยอะอันนั้นซื้อบ้างแล้วก็เล่นชนะเพื่อนมั่งแล้วก็เพื่อนก็ให้วันเกิดมั่งเออนั่นแหละนี่จ้าทุกคนเอามาให้ชม Okay. ครับไม่ได้นี่อะไรอ่ะนี่จะ3ขีดแต่ซ่อมมี2แล้วแม่จะกินกับอะไรอะไรแล้วพ่อลืมเหรอเอาครับตุกไม่เอาได้ให้แม่ทิวก่อนครับเช็ดมือแล้วฮะไม่ยืนนอนเลยจะได้ยืน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 ซอสคือคิดเองดิเด้อคือเอาของอเล็กไปใช่ไหมใช่ไหมวะไม่กินแพนเค้กแล้วกันง่ายๆ2ชิ้นเอามาแล้วก็ตบกับกันนิดนึงนะแล้วก็ตบกับกันแอบจิ้มกับเขาเพราะตัวเองไม่เอาทุกคนเรามาหาราวแขวนเสื้อผ้าที่จะให้อเล็กเอาไปขายตลาดมือสองตลาดขายของเก่าเนาะทุกคนอันนี้เหรอพ่ออาเดเดนเยอะซ้ำเรื่องเยอะอ๋อนี่ก็เพิ่งสบายดีตกสบายเซฟพ่อแล้วก็เราซื้อกล่องด้วยเนาะได้อีกแกหนูเอ็นพรานกุตันเดี๋ยวสตออีกแกพลานนี่ไงก็199ที่เราดูอ่ะป๊าสีขาวเป็นแบบนี้มันเอาขึ้นยาวสั้นได้เนี่ยเฮ้ยโอโลฟได้เนี่ย111 ซม
maxhöjd 175. Ja. Så kan gå upp och ner. Kan gå upp som 80 och ner till 126. เอาขึ้นลงได้ยาวยาวสั้นตามชอบเราแขวนเสื้อผ้าเนาะก็อย่างนี้เดี๋ยวจะซื้อให้อเล็กไป175สมมัคส126สมเลยป่ะได้แล้วป่ะเอากล่องเลยลูกกล่องเราซื้อ5กล่องก่อนที่จะไปใส่รถเนาะเอาไปใส่รถมีตาโอเคเราลงทุนประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวโต๊ะที่วางเรามีโต๊ะข้างนอกอยู่มันน่าจะพับได้ถ้าไม่พับก็ถ้าพับไม่ได้เราก็เดี๋ยวไปหาโต๊ะที่จะวางขายของเพิ่มเนาะทุกคนทุกอย่างต้องลงทุนเนาะเนาะเล็กเนาะก่อนที่จะได้เงินเราต้องลงทุนก่อนครับมันต้องลงทุนนิดๆหน่อยๆครับลูกถึงจะเป็นขายของเก่าก็ต้องลงทุนนิดนึงเนาะป่ะเชิญอืมโอ้โนมีโฟโต้บลีสตูใช่ไหมเออโน่อมเดนอัลล็อกแล้วก็มันจะหมดใช่ไหมเด้นายแม่นะดูเนสเตแม่นะอีหมอนอีหมอนดูโปรเวอร์เดนเอออีกแค่คันใช่ครับโปรเวอร์ฟอร์วาเรสตูโอพาสเซอร์ดินฟุตซื้อราวแขวนเสื้อผ้าให้อเล็กเนาะเพราะว่าอเล็กก็มีเสื้อผ้าเก่าที่จะต้องขายด้วยเนาะทุกคนเสื้อผ้ามันคับแล้วเนาะก็ตามที่เห็นที่เราไปอีกี่กันเนาะจ้ะทุกคนก็มีรองเท้าฟุตบอลแมทธิวที่แม่เก็บไว้อันนี้อย่างสวยเลยทุกคนยังไม่เสียยังไม่นี้ไซส์เท่าไหร่นะแมทเนี่ย47อเล็กบอกว่า42เท่าไหร่นะลูกไอ้42ใช่อันนี้40อันนี้42เอาดูก่อนอเล็กบอก42แม่ได้ยิน42 42แล้ว2 3 42 2 3 40 40มองยังไงเป็น42ก่อน42 2 3 42 2 3 42 3อ๋อ42 3ดูเมียนนะเด้ยะดูเมียนเนี่ย42กูตึนดูเสียยะมันเป็นเมียนอะไรฮันเมียนมาไฟ40อืม40แล้วก็2 3ใช่เอออันนี้แมทธิวให้ขาย200จ้ะคือมันไม่ขาดไม่ไอ้นี่เลยนะทุกคนไม่เก่าไม่อะไรเลยนะยังดีมากเลยอ่ะซื้อรองเท้าเนี่ย 1,500-1,700 ขึ้นน่ะทุกคนรองเท้าอ่ะรองเท้าฟุตบอลน่ะเอออันนี้บ็อกซ์ที่เราซื้อมาคือจัดเตรียมให้อเล็กอาทิตย์หน้าวันเสาร์อาทิตย์ถ้าอเล็กไม่ได้ทำงานเนาะจัดเตรียมไว้ให้อเล็กก่อนแม่บอกอเล็กว่าเสาร์อาทิตย์แรกเสาร์อาทิตย์ต่อไปอ่ะเรายังอาจจะได้ทุนคืนหรือไม่ได้ไม่ต้องคิดนะครับลูกอเล็ก mm-hmm. ให้หาประสบการณ์การขายไปก่อนครับเออทุกอย่างมันต้องลงทุนครับไม่มากก็น้อยมันต้องลงทุนครับลูก เออเดี๋ยวให้อเล็กประกอบให้เสร็จเดี๋ยวจะมาดูกันทุกคนจ้าทุกคนอเล็กไอ้นี่เสร็จแล้วนี่ก็เป็นราวที่เราจะไอ้นี่แขวนเสื้อผ้าแล้วให้อเล็กเอาไปตั้งขายเนาะทุกคนนี่คือเสื้อผ้าที่อเล็กใส่ไม่ได้แล้วนะทุกคนคือมันคับมากอ่ะครับก็เดี๋ยวกำลังคิดว่าตั้งราคาอยู่จ้ะทุกคนเสื้อผ้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยดูทุกคนเสื้อผ้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่เนาะนี่เดี๋ยวอเล็กให้ทุกคนดูอย่างนี้นี่มันยังสวยทุกคนใช่มันยังสวยจริงนั่นแหละก็นะเดี๋ยวให้เล็กเอาไปขายเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้แล้วคือวันนี้วันอาทิตย์แล้วทุกคนเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้แล้วก็ต้องเริ่มอาทิตย์หน้าจ้ะถ้าอเล็กถ้าอเล็กมีงานเสาร์อาทิตย์พ่อแมทธิวแม่ต้องไปขายเออถ้าอเล็กไม่มีงานอเล็กกับพ่อต้องไปขาย นั่นแหละทุกคนก็ประมาณนี้จ้ะ
ดีใจไหมจะได้เป็นพ่อค้าครับครับทำได้ใช่ไหมครับทำได้เนาะพ่อเล็กชอบอยู่แล้วเนาะเออนั่นแหละทุกคนนี่นะ คือเตรียมของไว้ให้ลูกแล้วก็บอกลูกว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินเพราะว่าทุกอย่างเราต้องลงทุนเนาะเราต้องซื้อของก่อนหมายถึงของเก่าเรามีอยู่แล้วที่เราจะเอาไปขายแต่แบบนี้เราไม่มีเราต้องซื้อครับรู้ใช่ไหมแล้วกล่องที่แล้วกล่องที่แม่ซื้ออ่ะก็มันก็ต้องซื้อใหม่เนาะจริงๆใส่ถุงไปก็ได้แต่มันจะลำบากนิดนึงถุงอ่ะก็เลยต้องใส่กล่องนะทุกคนเพราะว่ารถเรามีจำกัดเนาะเราต้องขนแค่รอบเดียวเนาะรถเนาะนั่นแหละทุกคนโอเคเป็นไงตื่นเต้นไหมครับทุกคนเออเราไปถามสถานที่มาแล้วเนาะก็คือไม่ต้องอะไรเลยก็คือพอถึงเวลาขับรถไปแล้วเขาจะมีพนักงานใครไปก่อนได้ทำเลก่อนได้ที่ตั้งก่อนก็คือไปเลยแล้วก็เขาก็จัดแจงให้เราอยู่ตรงไหนส่วนไหนเนาะครับโอเคนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวคอยดูพ่อค้าอเล็กซานเดอร์นะ